คุณวิรัตพูดถึงกรณีที่ส.ส.พลังประชารัฐไปลงชื่อร่วมกับสว.เพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยความเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ3ฉบับเนี่ยนะครับโดยบอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยรัฐบาลส.ส.รัฐบาลก็มีหน้าเดียวแหละไม่ได้มี2หน้าอะไรไม่ได้ตี2หน้า มีหน้าเดียวนะครับที่ดำเนินการเช่นนั้นก็เพราะต้องการให้เกิดความชัดเจนคือคล้ายๆกับคำอธิบายของอาจารย์วิษณุนะครับ คุณวิรัตก็บอกว่าเนี่ยใครที่มีชีวิตเป็นส.ส.จะเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมามีหลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นในเรื่องเหล่านี้แต่ก็เป็นเพียงความเห็นที่ไม่มีผลผูกพันดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงต้องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเพื่อให้เกิดผลผูกพันไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลครับอ๋อมีหน้าเดียวอันนี้ไม่มีหน้าเดียวมีหน้าเดียวก็คือว่าในช่วงวันที่17 18มีการโหวตรับร่างในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแน่นอนแต่ในการรับร่างนั้นก็ขอสนุงหวนไว้ก่อนยังไม่เปิดเผยว่าจะรับร่างไหนบ้างนะครับแต่มีแน่นอนแล้วในข้อที่2สิ่งที่อยากจะให้ชัดเจนเลยก็คือการที่มีสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐนี่เสร็จร่วมกับสว.เพื่อที่จะส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเมื่อปี2555ที่ถูกตีความในลักษณะเช่นนี้306ของส.ส.ซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่ถูกตีความแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์ดำเนินการทำแต่วันนี้เนี่ยถามว่าทำคู่ขนานไปใช่ไหมก็คู่ขนานไปละครับแล้วถ้าเผื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาว่าไม่ขัดข้องเราก็เดินกันต่อไปเพราะวันที่17 18นี้เราก็ผ่านวาระที่1แล้วก็ไป2 3ตั้งกรรมาธิการเพื่อที่จะพิจารณาแล้วก็ดำเนินการต่อไปส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาในตอนช่วงไหนก็คิดว่าคงก่อนออกการทำประชามตินะครับคือนักข่าวก็พยายามจะถามให้เห็นว่าเนี่ยคุณเล่นอะไรนะถือให้สองหน้าเล่นตีสองหน้าหรือเปล่าเนี่ยทุกคนก็จะบอกไม่มีจะให้เขาตอบว่าไงใช่ผมตีสองหน้าอย่างนี้เหรอ